ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการของดีเมืองหลวงนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโอท็อปขึ้นชื่อโอท็อปน่าสนใจนะฮะของเขตพญาไทกันวันนี้เราจะไปรู้จักกับเซรามิกกันให้มากขึ้นครับสำหรับเซรามิกจากแบรนด์ที่ชื่อว่าจิตสุภาแฮนดี้คราฟต์ครับเซรามิกจากแบรนด์นี้มีความพิเศษและแตกต่างมีเอกลักษณ์ครับทั้งความสวยงามลวดลายต่างๆความละเอียดอ่อนและก็ความวิจิตรบรรจงนั้นจะเป็นอย่างไรชมกันได้ในช่วงของอาชีพคนเมืองกันเลยครับช่วงอาชีพคนเมืองสวัสดีค่ะดิฉันคุณจิตสุภาเศรษฐภักดีนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์จิตสุภาแฮนดี้คราฟต์ค่ะเซรามิกวิจิตรนะคะดิฉันรับราชการครูมา33ปีแล้วก็หลังจากเอิร์ลี่รีทายเมื่อปี2547ก็เริ่มมาทำกิจการอันนี้ค่ะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อนเขาทำตรงนี้อยู่ก็ไปเที่ยวบ้านเขาเขาก็บอกว่ามานี่จะสอนให้เขาก็สอนแล้วเราก็ทำลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆค่ะพอทำเสร็จเต็มโต๊ะกุ้มใจมีแต่คนบ่นว่าทำมาทำไมเยอะแยะก็ไปหาที่ขายก็ได้ที่ขายครั้งแรกในงานประชุมแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถีก็ได้เงินเป็นหมื่นกลับมาค่ะเขาต่อเท่าไหร่ก็ขายเพราะไม่รู้ราคาคือเราคิดว่าเราได้กำไรละเราก็ขายดังนั้นก็พอโอท็อปเปิดปุ๊บก็หาวิธีลู่ทางจะทำยังไงเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกโอท็อปของกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปสมัครที่เขตเริ่มต้นที่ตอนนั้นบ้านดิฉันอยู่ที่สุขุมวิทค่ะก็ไปเข้าที่เขตสุขุมวิทนะคะเขตวัฒนาก็ได้เป็นโอท็อป3ดาวของเขตวัฒนาต่อมาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่มาอยู่เขตพญาไทก็ทำรวมเวลาทั้งหมดทำมา10ปีได้แล้วค่ะไม่ตัวปัจจุบันแล้วก็ยังไม่สวยยังติดขี้เหร่อยู่คือหมายความว่าตัวเนื้อกระเบื้องดีสติ๊กเกอร์ดีแต่ลายมือเขียนทองเนี่ยยังเส้นไม่คมเส้นยังยึดยักอยู่นะคะแต่ก็มีคนซื้อเพราะว่า1มันสวยแล้วราคาเราไม่แพงเพราะเราเท่าไหร่เราก็ขายเพราะเรารู้ต้นทุนเรานะคะได้กำไรนิดหน่อยเราก็ขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อมาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็ได้รับการอบรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เพราะเรายังพรีเซนต์ไม่เป็นเราก็ไปเข้ากับกรมวิทยาศาสตร์บริการให้รู้ว่าเซรามิกนี้มันคืออะไรทำยังไงกรรมวิธีทำยังไงก็ไปเรียนรู้อยู่คอร์สหนึ่งซึ่งเขาอบรมให้ฟรีนะคะแล้วก็มีการสอนเทคนิคการเขียนเพนลายการเขียนน้ำทองอะไรพวกนี้ค่ะแต่เรารู้เบื้องต้นเราก็มาฝึกทักษะด้วยลองผิดลองถูกพ่นด้วยตัวเราเองก็ขายมาเรื่อยๆก็ทำไปด้วยขายไปด้วยค่ะคือเขามีอบรมมันเป็นคอร์สไงฮะเดือนนี้จะมีเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะเราก็ไปสมัครอาจจะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเป็นค่าอาหารกลางวันอะไรเงี้ยนะคะก็ไปแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนอีกเยอะแล้วก็ไปอบรม NEC กับอุตสาหกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์กับกระทรวงอุตสาหกรรมบ้างกระทรวงพาณิชย์บ้างก็พัฒนาแล้วมีเพื่อนเยอะแยะขายดีค่ะช่วงปี47-49ถึง50นั้นขายดีค่ะไปนี่กลับมาไม่ต้องมีคนขายคนนึงกลับมาผลิตคนนึงเพราะว่าได้รับออเดอร์ช่วงระยะปีใหม่ของเรานี่จะขายดีในช่วงปีใหม่ค่ะทำอยู่คนเดียวแล้วก็สอนงานเด็กๆในบ้านเขาว่างงานบ้านก็เขาก็ช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำเองเกือบทุกชิ้นแล้วเราก็ต้อง QC ทุกชิ้นมีเยอะค่ะมีหลายสิบตัวชุดห้องน้ำชุดกาแฟอาจจะเป็นเซตมีกามีอะไรเงี้ยนะคะหรือชุดกาแฟเปล่าๆที่เขาจะใส่ชุดกาแฟที่จะไปให้ของขวัญเป็น4ชุดมีถ้วยกาแฟแล้วมีจานรองแล้วก็มีแก้วมาร์คมีตลับต่างๆแล้วแต่ลูกค้าจะดีไซน์ออกมาว่าอย่างนี้ได้ไหมหรือบางทีเราก็ดูผิดพันจากในอินเทอร์เน็ตมากอันนี้นะแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันว่าขึ้นรูปสิแล้วเราก็ขายแล้วนาฬิกาก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่กระเป๋าพวกตลับต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วเราก็จะมีแพ็กเกจเสริมคือช่วงปีใหม่หรือช่วงที่เขาของชำร่วยเราก็จะทำถุงผ้าแก้วลูกค้าต่อแล้วอย่าต่อเลยเราให้ถุงอีกใบหนึ่งเพิ่งเอาไปใส่ผิดพันเนี่ยค่ะนิยมใช้ที่ขายดีก็มีชุดกาแฟกับชุดห้องน้ำค่ะที่ขายดีแล้วก็พวกของชำร่วยของชำร่วยอาจจะมีตลับหัวใจกับมีเป็นที่ใส่ไม้จิ้มฟันแล้วเราก็จะปิดชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คือเราเวลาเราไปออกงานแฟร์เนี่ยนะคะเราก็จะมีโบรชัวร์มีนามบัตร
ให้ลูกค้าลูกค้าก็จะถ้าเขาสนใจจริงๆเขาก็จะเก็บไว้ปัจจุบันนี้ยังมีลูกค้าที่พักดีต่อเราก็หลายคนนะคะเป็นลูกค้าประจำยังจะมีของเขาถามคุณจิตสุภามาบ้านพี่ได้ไหมอยากดูตัวนี้ตัวนี้เราก็ไปสินค้าไปให้ดูก็ได้บางทีเขาอยากได้เราบอกเราทำเสร็จแล้วล่ะเราไม่มีเวลาเขาก็ให้คนรถมาเอาอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนใหญ่เราจะไปส่งก็จะแพ็คเรียบร้อยใส่บับเบิ้ลใส่อะไรแล้วก็เช็คกันไปถึงก็ส่งไว้สติกเกอร์อันนี้เขาเรียกดีแคลนะคะเวลาไปเที่ยวเมืองนอกก็จะซื้อมาก็จะสั่งไปลงไว้ที่บ้านลูกแล้วก็ขนกลับมาหรือไม่บางทีถ้าเราขาดเหลือในกรุงเทพก็มีคนขายอยู่คนสองคนเราก็จะบอกเขาว่าช่วยสั่งเพิ่มตัวนี้หน่อยไหมแต่มันละจำนวนเงินเท่ากันแต่เราจะได้ของน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสู้เราไปเที่ยวแล้วเราก็สต็อกเก็บไว้แล้วเราก็จะมาทำแฟ้มของเราใส่ไว้ส่วนใหญ่พวกนี้พวกวินเทจมันก็จะเดิมๆนะคะเราก็จะไปเดินดูตามเซ็นทรัลชิดลมบ้างแล้วที่เอ็มโพเรียมบ้างหรือไม่เราก็เปิดในเว็บไซต์ดูแล้วแต่ดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะดีแคลเนี่ยปีนึงเขาก็จะออกช่วงปีใหม่บริษัทนี้เขาก็จะออกมาใกล้ๆปีใหม่เราก็จะอัปเดตดูว่าตัวนี้ลายไหมเราก็ลองสั่งมาแต่ลายยังไงก็สู้กุหลาบไม่ได้ค่ะกุหลาบเนี่ยค่ะกุหลาบซัมเมอร์ไทม์เนี่ยใครๆก็ชอบทำไปขายดีมากค่ะลายแต่เราจะวางซ้ายวางขวากับหน้ากับหลังแล้วแต่นะคะแล้วแต่ถ้าลูกค้าสั่งเนี่ยเราจะถามว่าจะวางแบบไหนอ่ะเขาจะเอาดอกเล็กดอกใหญ่ให้บอกมาเราก็จะทำขึ้นให้เขาดูก่อนค่ะเราจะขึ้นให้เขาดูแต่เราไม่เผานะคะเราจะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะแล้วมาดูกันได้ค่ะไม่เผาแก้ไขได้เราก็แช่น้ำแล้วแก้ไขได้มันก็หลุดออกมาแล้วก็ติดกับใหม่เผาแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะเราจะต้องเผา800องศาประมาณวันนึงอะค่ะอย่างเผาหนึ่งวันเย็นสมมุติว่าเปิดตั้งแต่เช้านะคะป่านนี้ยังเปิดไม่ได้เปิดได้ประมาณเตามันจะดับประมาณบ่ายสามโมงเผาแต่เช้านี่คือหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะคะประมาณบ่ายสามกว่าเปิดไม่ได้นะคะเตาแตกหมดทั้งของแตกหมดต้องวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็ยังเปิดทีเดียวไม่ได้ต้องค่อยๆให้อากาศเข้าไปก่อนถ้าอบไว้หลังจากไฟดับแล้วอบไว้มันจะสวยขึ้นกว่าเดิมเราจะเริ่มตัดโดยนะคะเราเอาสติกเกอร์เรามาหรือเราเรียกว่าดีแคลนะคะเราอยากจะได้สัก3ดอกเราตัดเสร็จเราก็แช่ลงไปในน้ำนะคะเราก็แช่ลงไปในน้ำเสร็จเรียบร้อยเมื่อสติกเกอร์ลอกแล้วเราก็มาดูว่าเราทำความสะอาดแวร์ของเราเพื่อขี้ฝุ่นเราก็มองว่าเราจะวางยังไงสวยเราจะวางมุมอย่างนี้พอสวยเสร็จเราขยับคือมันโล่งมากนักเราก็อาจจะขยับให้มาอยู่ตรงกลางเพื่อให้มันบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะไล่ฟองอากาศเวลาเราจับผ้าเนี่ยเราพยายามไม่เอาตรงขอบมันเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้สติกเกอร์เราขาดให้ดีแคลเราขาดเราไล่ฟองอากาศไปเนี่ยค่ะพอได้ฟองอากาศปุ๊บเรายังไปเผาไม่ได้เราต้องวางไว้สักนิดนึงมันอาจจะพองขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีเข็มสำหรับเจาะแล้วเราก็รีดอีกทีหนึ่งเพื่อที่เวลาเผาแล้วมันไม่แตกเหมือนเราเป็นแผลแล้วมันแตกปุ๊บเนื้อสติกเกอร์มันก็จะหายนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่หนึ่งเสร็จอันนี้เราก็มาดูอีกเราก็ทำความสะอาดอีกเราก็จะติดแปะข้างๆแล้วก็แปะแค่นี้ค่ะเราก็แปะให้ครบทั้ง4ด้านนะคะเพื่อความสวยงามถ้าสมมุติว่าใครมาจ้างเราเขาอยากได้โลโก้อะไรเราก็มีโลโก้ของเจ้าของใส่มาในที่นี้ถ้าเราไม่มีอะไรไม่มีใครมาจ้างเราก็ใส่โลโก้จิตสุภาแฮนดี้คราฟโลโก้ของเราเพื่อเราจะขายลูกค้าเห็นโลโก้ก็จะจำได้ว่ามาซื้อจากเรานะแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีปัญหาว่าพี่อันนี้ของหนูแตกนะพี่มีซ่อมให้ไหมเรามาบอกให้เอาสินค้ามาเราก็จะได้ขายอีกหนึ่งชิ้น อย่างช่วยกาแฟนะคะบางทีจานแตกเหลือแต่ถ้วยเขาก็จะมาขอจานจากเราเราก็เสร็จละเราก็จะได้
รูปแบบที่เราทำเรียบร้อยทั้ง4ด้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าเตาเผาก็ฝากกทม.ด้วยนะคะเวลามีงานฟรีๆที่ไหนก็ช่วยบอกกันมาแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ลูกค้าพวกนี้ make to order นะคะ make to order แล้วนอกจากนี้เรายังมีถุงผ้าแก้วถุงผ้าแก้วนี้ตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการทำอยู่ค่ะหลากหลายสีถ้าอยากดูสินค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะได้ไปออกบูธที่เมืองทองถ้าไม่งั้นโทรศัพท์มาถามหรือถ้าตามเบอร์ที่ให้ไว้เนี่ยนะคะมียังคะ0853914554หรืออีกเบอร์หนึ่ง0813998828ทั้ง2เบอร์นี่มีไลน์นะคะส่งไลน์มาก็ได้นะคะแล้วอยากดูสินค้าก็จะส่งรูปไปให้ดูส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเป็นรูปบริษัทหรือ SME ที่ใหญ่โตนะคะทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะหรือถ้าต้องการจำนวนมากหรืออยากดูสินค้าบอกสถานที่มาจะมานัดดูที่นี่ก็ได้หรือจะเอาไปให้ดูที่บริษัทหรือที่บ้านก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะละเมียดละไมงดงามสวยงามเหลือเกินนะครับกำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์จากเซรามิกอยู่นะครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะการลงทองเนี่ยแหละครับแม่ถ้าใครใจร้อนหรือมือหนักรับรองว่าของเจ๊งแล้วก็พังอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่อาจารย์จิตสุภาได้บอกไว้ว่าของดีสมราคาอย่างแน่นอนสำหรับเซรามิกจากจิตสุภาแฮนดี้คราฟต์นะครับและนี่เป็นเรื่องราวของเราทั้งหมดในรายการของดีเมืองหลวงค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ